เมื่อวันที่11มกราคม2560บริษัทซูเปอร์ซาร่าจำกัดทยอยนำรถ NGV ออกจากท่าเรือแหลมฉบังเวลา 23:00 น.เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับขสมก.